ส่วนตอนนี้ครับเป็นเวลาของช่วงทำเองได้ง่ายจังแล้วนะครับแหมหนาวแบบนี้ครับอยากพาน้องๆทำเจ้าสโนว์แมนหูพองจังเลยสร้างสรรค์คิดดีอุปกรณ์ได้แก่ริบบิ้นหลากสีถ้วยกระดาษไหมพรมเชือกกระดาษสีสันต่างๆปากกาเมจิ2สีก้าวกรรไกรและมีดคัตเตอร์ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มต้นจากนำเชือกไหมพรมนั้นพับทบกันไปและหลายทบพับให้มีความยาวประมาณ 2-3 นิ้วครบหนาๆเลยนะครับตรงนี้เราทำออกมาให้เป็นเหมือนกับผู้ปอมปอมเชียเมื่อพับทบแบบนี้แล้วนะครับตัดอีกเส้นออกมาแล้วมัดตรงกลางให้แน่นๆครับสวยงามปอ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 มเมื่อมัดแน่นแล้วนะครับให้ใช้กรรไกรตัดไหมพรมออกจากกันและตอนนี้ส่วนซ้ายขวาของไหมพรมจะถูกตัดออกจากกันแล้วนะครับขยี้ขยี้ขยี้เราก็จะได้รูปกลมๆคล้ายๆกับผู้สำหรับทำปอมปอมเชียร์ครับทำแบบนี้ทั้ง2เส้นเลยนะครับและเมื่อเสร็จแล้วพักทั้ง2ลูกนี้ไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาครับนำกระดาษสีสันต่างๆมาวางไว้เสร็จแล้ววาดสามเหลี่ยมมุมแหลมครับสามเหลี่ยมมุมแหลมของเรามีความสูงประมาณ 2-3 เซนนะครับจากนั้นวาดมือของเจ้าสโนว์แมนมีลักษณะเป็นแขนยาวๆออกมาแบบนี้แล้วแยกออกไปเป็นแฉกเหมือนกิ่งไม้แบบนี้ครับว่าลักษณะคล้ายๆรูปตัววายยังไงอย่างนั้นเลยทำแบบนี้ทั้งหมด2อันนะครับเมื่อวาดภาพทั้ง3ภาพเสร็จแล้วตัดออกมาเลยครับสร้างอนาคตสวยงามมาเร็วๆไวๆร่าเริงสดใสลันลันลันลาพักไว้ก่อนนะครับเมื่อนำถ้วยกระดาษมาวางไว้แล้วนะครับนำริบบิ้นชิ้นที่1มาวัดให้มีเส้นรอบวงประมาณถ้วยของเราครับเสร็จแล้วตัดออกจากนั้นเราจะพันรอบแล้วมัดให้เป็นปมตรงปลายครับติดกาวเพื่อความแน่นหนาครับปมของริบบิ้นให้แน่นๆนะครับรอจนกาวแห้งแบบนี้ครับแล้วอย่าพึ่งตัดส่วนที่เกินออกมาออกนะครับให้น้องๆใช้กรรไกรตัดเล่มให้เป็นมุมทะแยงแบบนี้ครับชอบใจไลค์เสร็จแล้วม้วนหรือดัดริบบิ้นของน้องๆให้ไปทางด้านทิศเดียวกันแบบนี้ครับม้วนให้แน่นๆนะครับและนี่คือผ้าพันคอของเจ้าสโนว์แมนครับจากนั้นนำส่วนปลายแหลมที่เป็นสามเหลี่ยมของน้องๆที่ตัดไว้พับครึ่งครับพับด้านฐานให้ป้านออกเล็กน้อยแล้วทากาวเพื่อจะได้ติดเข้าไปเป็นจมูกของเจ้าสโนว์แมนได้และแน่นอนครับว่าอย่าลืมติดแขนของเจ้าสโนว์แมนเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนำผู้ปอมปอมเชียร์2อันครับมาติดกาวที่บริเวณด้านบนของเจ้าสโนว์แมนเหมือนกับที่ครอบหูในหน้าหนาวแบบนี้ครับรอจนกาวแห้งนะครับจากนั้นใช้ปากกาเมจิกสีดำเติมลูกตาเข้าไปให้เจ้าสโนว์แมนครับเติมกระดุมกลมๆด้านล่างของผ้าพันคอเติมปากให้เจ้าสโนว์แมนตอนนี้เจ้าสโนว์แมนของเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าท่านต่อไปครับใช้มีดคัตเตอร์อย่างระมัดระวังนะครับค่อยๆเจาะลงไปบริเวณด้านบนของแก้วกระดาษของเราสร้างอนาคตสวยงามเราสามารถใช้ดินสอช่วยขยายรูได้นะครับจากนั้นนำเชือกมาร้อยเข้าไปเพื่อเป็นโมบายครับร้อยเชือกเข้าไปจากด้านบนครับเมื่อลอยเชือกเข้ามาแล้ว
มัดเชือกให้เป็นปมเพื่อไม่ให้เชือกหลุดออกจากช่วยครับทีเท่านี้โมบายเจ้าสโนว์แมนก็เสร็จสมบูรณ์เห็นไหมครับว่านอกจากจะทำง่ายแล้วเจ้าสโนว์แมนตัวนี้ยังสามารถไปแขวนประดับบ้านได้ด้วยนะครับลองดูครับไม่ยากเลยเพราะว่าทำเองได้ง่ายจัง